เรื่องพระอัญญตระสามาเถรีผู้สำเร็จธรรมเพราะระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้พระเถรีชื่อสามาอีกองค์หนึ่งนี้ก็ได้สร้างสมบุญบารมีไว้ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆสั่งสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานในภพนั้นๆในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีเกิดในกำเนิดกินนอนที่ฝั่งแม่น้ำจันทภาคากินรีนั้นเที่ยวขวนขวายในการเล่นเพลินอยู่กับเหล่ากินนอนในที่นั้นอยู่มาวันหนึ่งพระศาสดาเสด็จไปในที่นั้นเพื่อทรงปลูกพืชคือกุศลแก่กินรีแม้นั้นเสด็จจงกรมอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำกินรีนั้นเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วมีใจร่าเริงยินดีถือเอาดอกไม้ช้างนาวไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมแล้วบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดอกไม้เหล่านั้นด้วยบุญกรรมนั้นกินรีนั้นท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลกในพุทธุปบาทการนี้เกิดในเรือนตระกูลในกรุงโกสัมพีเจริญวัยแล้วเป็นสหายของนางสามาวดีในเวลานางสามาวดีนั้นตายได้เกิดความสังเวชจึงบวชแม้บวชได้25พรรษาก็ยังไม่ได้สมาธิจิตในเวลาแก่ได้โอวาทของพระสุคตแล้วเจริญวิปัสสนาได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในอัปปทานว่าข้าพเจ้าเป็นกินรีอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำจันทภาคาครั้งนั้นข้าพเจ้าได้เห็นพระนราศพผู้เป็นเทพของทวยเทพกำลังเสด็จจงกรมอยู่จึงได้เลือกเก็บดอกไม้ช้างนาวมาถวายแด่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดพระมหาวีระสัมพุทธเจ้าพระนามวิปัสสีผู้เป็นนายกของโลกทรงรับดอกไม้ช้างนาวซึ่งมีกลิ่นเหมือนทิพย์พระมหาวีระทรงดมเมื่อข้าพเจ้ากำลังเพ่งดูอยู่ในการนั้นข้าพเจ้าประคองอัญชลีถวายบังคมพระพุทธองค์ผู้สูงสุดกว่าสัตว์สองเท้าทำจิตของตนให้เลื่อมใสต่อนั้นก็เดินขึ้นภูเขาไปในกัปที่91แต่ภัทรกัปนี้ข้าพเจ้าได้ถวายดอกไม้ใดในการนั้นด้วยการถวายดอกไม้นั้นข้าพเจ้าไม่รู้จักทุกขตินี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าเผากิเลสแล้วถอนภพทั้งหลายขึ้นหมดแล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันเหมือนช้างพังตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่การมาเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐของข้าพเจ้าเป็นการมาดีแล้วหนอข้าพเจ้าบรรลุวิชชาสามแล้วได้ปฏิบัติคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วครั้นบรรลุพระอรหัตแล้วพิจารณาการปฏิบัติของตนได้กล่าวคาถาเหล่านี้เป็นอุทานว่าตั้งแต่เราบวชแล้วตลอดเวลา25ปีเราไม่รู้สึกว่าได้ความสงบจิตในการไหนๆเลยเรามีปกติไม่ยังจิตให้เป็นไปในอำนาจจึงไม่ได้ความสงบใจเราระลึกถึงคำสอนแห่งพระชินเจ้าแล้วยังความสังเวชให้เกิดขึ้นเราผู้อันทุกข์เป็นอันมากถูกต้องแล้วยินดีในความไม่ประมาทบรรลุความสิ้นตัณหาแล้วได้ทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วตั้งแต่เราทำตัณหาให้เหือดแห้งไปแล้ววันนี้เป็นวันที่7เรื่องพระอัญญตระสามาเถรีจบ